ยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอูมาซูเปอร์เซรั่มกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะนี่เลยอยู่ตรงหน้านั่นก็คืออูมาซูเปอร์เซรั่มนะบายนาฮาไทยพิจิตตาของพี่ต้อมนั่นเองคุณผู้ชมนะใช้ดีมากตัวนี้บอกไว้ก่อนนะคุณภาพดีสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะราคาเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่ใช่ราคาคุณภาพเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาเนี่ยถูกกว่ามากเลยประหยัดคุ้มนะฮะแล้วก็คนในวงการบันเทิงใช้เยอะมากเพราะว่าเขาได้คำว่าเซรั่มไม่ใช่เซรั่มธรรมดาเขาได้คำว่าซูเปอร์เซรั่มมาเลยมันเหนือขั้นเลยมันเหนือขั้นนะฮะคุณผู้ชมของพี่ต้อมนะคิดค้นสูตรมา2ปีหน้าเมื่อก่อน45เนี่ยเธอบอกไม่ไหวแล้วปัจจุบันถ้าเกิดใครไม่รู้จักเธอนึกว่าเธอ30แต่จริงๆแล้วอายุเธอ50แล้วนะฮะสารสกัดเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะพี่ต้อมใส่เยอะมากใส่แบบใส่ของแพงหมดเลยพี่ต้อมบอกแล้วเขาใส่ของแพงหมดเลยนะฮะดีเวนอลนะฮะลดเลือนริ้วรอยสเนลตึงกระชับนะเบต้ากลูแคนต่อต้านอนุมูลอิสระอะบูตินทำให้ฝ้ากระจุดด่างดำลดลงวิตามิน B3 เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ความใสให้กับผิววันนี้มาแล้วสำหรับเออูมาซูเปอร์เซรั่มพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลยอูมาซูเปอร์เซรั่มซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องในราคาเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ0652926998ย้ำอีกรอบนะคะ0652926998สำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยโปรนี้เนี่ยจะได้4ชิ้นรวมอยู่ที่56 ml ใช้ได้นานเลยค่ะ2เดือนเต็มคุ้มมากวันนี้เราก็มีสกู๊ปด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคุณแม่คุณแม่มาอนภาไม่เป็นยังไงเราจะมาสรุปดราม่าว่าเพราะอะไรคุณแม่มาอนภาถึงถูกปลดจากหลายๆรายการนะคะเราสรุปกันให้ดูวันนี้แล้วไปดูกันเลยค่ะสรุปดราม่าม้าอนภาในวันที่ไม่มีเธอในข่าวใส่ไข่เรื่องนี้เริ่มมาจากมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อประท้วงรัฐบาลต่อต้านการคุกคามจากรัฐและเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยการชู3นิ้วและผูกโบสีขาวซึ่งทางด้านพิธีกรอดีตนางแบบและนักแสดง LGBTQ ชื่อดังอย่างม้าอนภาก็ได้ออกมาคอมเมนต์ใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างดุเดือดว่านอนแหกจุดๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตทำให้มีคนแคปคอมเมนต์นี้มาแชร์กันต่อจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงซึ่งหลายคนมองว่าพี่ม้าสามารถเห็นต่างได้นะคะแต่ควรใช้ความคิดที่ดีกว่านี้มาหักล้างให้กับเด็กๆไม่ใช่ด่าอย่างหยาบคายและใช้คำดูถูกเหยียดหยามกันอย่างนี้และด้วยหน้าที่การงานและการเป็นบุคคลสาธารณะของพี่ม้าควรใช้คำพูดแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์กับสังคมมากกว่าใช้คำหยาบคายไร้วุฒิภาวะจึงทำให้เกิดการตอบโต้กลับอย่างเผ็ดร้อนจนเกิดแฮชแท็กม้าอนนภาติดเทรนด์ทวิตเตอร์มีการขุดดราม่าเก่าๆเรื่องพฤติกรรมและการใช้คำพูดของพี่ม้าขึ้นมาพูดอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นดราม่าวิจารณ์การแต่งตัวของบริติชสเปียร์ว่าเหมือนหญิงขายบริการหรือจะเป็นดราม่าความขัดแย้งกับรุ่นน้องในวงการหลายคนไม่ว่าจะเป็นใหม่ดาวิกาหรือว่าริชชี่อรเดชและอดีตนางแบบอีกคนหนึ่งซึ่งชาวเน็ตมองว่าพี่ม้าใช้ความเป็นผู้อาวุโสและมีพรรคพวกในวงการไปรังแกคนเหล่านี้ซึ่งไม่กล้าตอบโต้กลับและก็เกิดดราม่าซ้อนดราม่าเมื่อหลายคนโต้กลับด้วยการเรียกพี่ม้าว่าลุงพรชัยบ้างลุงแปะบ้างซึ่งเป็นชื่อเดิมของพี่ม้าหรือด่ากลับด้วยการใช้คำว่าจุดๆๆปลอมทำให้มีคนออกมาติติงฝ่ายเดียวกันว่าให้วิจารณ์ที่การกระทำอย่าโจมตีเรื่องเพศสภาพเพราะเป็นการตอบโต้ที่ไปลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาจากนั้นชาวทวิตเตอร์พากันรณรงค์ให้แบนผลิตภัณฑ์ที่พี่ม้าเป็นพรีเซนเตอร์แบนละครที่พี่ม้าร่วมแสดงรวมถึงแบนรายการต่างๆที่พี่ม้าเป็นพิธีกรเพื่อชี้ให้เห็นว่าการกระทำของพี่ม้าเป็นสิ่งที่สังคมไม่ควรยอมรับล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ซึ่งพี่ม้าเป็นพิธีกรร่วมได้ให้พี่หนุ่มกรรชัยออกมาแจ้งในรายการว่าพี่ม้าอนภานั้นจะไม่ได้ทำหน้าที่ในรายการข่าวใส่ไข่แล้วเลยมีการแจ้งให้ทราบณตรงนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากดราม่าในครั้งนี้ส่งผลให้แฮชแท็กข่าวใส่ไข่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์คืนนั้นทีเดียวคนจับตามองรายการอื่นๆต่อมาที่พี่ม้าเป็นพิธีกรว่าจะแสดงท่าทีอย่างไรส่วนคนที่ชื่นชอบและเห็นด้วยกับพี่ม้าก็พาแห่กันไปให้กำลังใจใน Instagram ซึ่งเธอก็มาตอบทุกคอมเมนต์ด้วยความขอบคุณแต่มีแฟนคลับคนหนึ่งคอมเมนต์ถามใน IG ว่าพี่ม้าขาแล้วรายการสามแซ่บล่ะพี่ม้าจะไม่ได้ออกรายการแล้วหรอคะพี่ม้าก็ตอบแบบสั้นๆว่าค่ะทำให้มีข่าวออกมาว่าเธออาจถูกปลดจากรายการสามแซ่บซึ่งเป็นพิธีกรร่วมกับชมพู่อารยา
และกะละแมพัชรศรีด้วยและล่าสุดของล่าสุดทางด้านของพี่ไก่วรายุทธเผยอีกว่าทางด้านของพี่ม้าอนภาขอยุติบทบาทกรรมการในรายการอลหม่านจานใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและร้านห่อหมกแม่ของม้าอนภาก็ทัวร์ลงจนต้องขู่ฟ้องกันเลยทีเดียวค่ะนะก็เรียกได้ว่าครั้งนี้หนักที่สุดนะเป็นเหมือนกับบทเรียนครั้งหนึ่งเลยนะแม่เนาะหนักที่สุดนะหนักที่สุดตั้งแต่แม่อยู่ในวงการบันเทิงมาหนักที่สุดเลยนะฮะเพราะว่าปกติแม่ก็จะไม่ค่อยถูกแบนอาจจะมีแบบเกือบจะฟ้องเกือบจะฟ้องแต่สุดท้ายพอเขาได้รู้จักตัวตนคุณแม่เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าคุณแม่เป็นคนไม่ได้มีอะไรแม่เป็นคนน่ารักเพราะพี่เต๋ารู้จักคุณแม่มานานมากแล้วแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปโซเชียลมันมีพลังมากขึ้นนะแม่เนาะมีมากขึ้นนะฮะคุณผู้ชมก็น่าเห็นใจด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าใครถูกใครผิดนะก็ให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจเองแล้วกันครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะฮะอูมาซุปเปอร์เซรั่มนะคุณผู้ชมนะฮะจากพี่ต้อมหน้าไทยพิจิตตาสินค้าขายดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์สารสกัดทั้งหลายเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะได้คำว่าซุปเปอร์เซรั่มเหนือกว่าเซรั่มปกติคนในวงการบันเทิงใช้กันเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะสาววัย50นะฮะถ้าเกิดคนไม่รู้จักนึกว่าพี่ต้อมเนี่ยอายุประมาณ30นะฮะเพราะว่าพี่ต้อมเนี่ยใช้มาตลอดแล้วก็คิดสูตรเองมากว่า2ปีเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีบีเวนัลนะฮะลดเลือนริ้วรอยสเนลตึงกระชับนะฮะเบต้าคูแคนต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็อะบูตินผิวสว่างกระจ่างใสลดปัญหาฝ้าด้วยนะฮะวิตามิน B3 ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ใสด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลยอูมาซูเปอร์เซรั่มซื้อ3กล่องแถมฟรีให้1กล่องทันทีในราคาเพียงแค่ 1,050 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0652926998ย้ำอีกรอบนะคะ0652926998ค่ะช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนค่ะค่ะ